Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plusผลิตรายการโดยบริษัทดิสิครีเอชั่นและผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับ2วิธีในการติดต่อโดยตรงกับเรานะครับวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุยกับเราฝากคำถามฝากประเด็นอยากจะให้เราเล่นเรื่องไหนอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินเชิญได้เลยผ่านทาง2ช่องทางนี้นะครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus วันนี้ในช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.kasikornassets.com นะครับคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์ท่านรองกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยนะครับได้เปิดเผยถึงการที่บลจ.กสิกรไทยอยู่ในช่วงของการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้บลจ.กสิกรไทยเปิดเสนอขายกองทุนเปิด K Enhanced ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน CM ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่1.75% ต่อปีนี่กองแรกนะครับกองที่2ครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BP ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนจะอยู่ที่ 1.65% ต่อปี 1.65% ต่อปีและกองที่3นะครับกองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือน N ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะอยู่ที่ 1.6% ต่อปีโดยทั้ง3กองทุนของบลจ.กสิกรไทยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนและสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีนะครับสนใจทั้ง3กองนี้หรือกองอื่นของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.kasikornassets.com เชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับจะไปฉายภาพเรื่องของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตลาดสำคัญสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นและตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงประเด็นผู้ลงทุนที่ต้องบอกว่าได้รับบาดเจ็บนะครับจากการเข้าไปลงทุนในหุ้นในกลุ่ม Global Healthcare จะทำยังไงดีจะถือต่อดีหรือว่าขายทิ้งไปก่อนดีนะครับรวมทั้งกองทุนเด่นๆนะครับมีมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเชิญนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณสานุพงษ์สุทัศน์ธรรมกุลให้เกียรติมาคุยให้ความรู้และตอบคำถามของคุณผู้ฟังคุณกรวิภาคุณสานุพงษ์พร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณสานุพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหเดือนแรกของปี59ก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับครับแล้วก็เผลอแป๊บเดียวนะฮะเข้าสู่ปีใหม่จีนเทศกาลตรุษจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสานุพงษ์ใช่ครับเอาเป็นว่าภาพของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงแรกเริ่มต้นของปีนี้ปี59เนี่ย
ช่วยฉายหน่อยเอาเริ่มจากตลาดหุ้นใหญ่ๆก่อนเลยครับคุณสาธุพงศ์ครับก็ถ้าเป็นตลาดหุ้นโลกนะครับถ้า US ยุโรปญี่ปุ่นนะครับพวกนี้เนี่ยผันผวนหมดนะครับแต่ว่าในส่วนของญี่ปุ่นเองเนี่ยมีข่าวดีนิดนึงก็คือมีลดดอกเบี้ยลงนะครับลบ 0.1 นะครับดอกเบี้ยติดลบแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนสงสัยผมแล้วก็ถามผมมาค่อนข้างเยอะเลยว่าดอกเบี้ยติดลบอย่างนี้เนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารญี่ปุ่นแล้วมันจะติดลบไหมอันเนี้ย อาจจะไม่ใช่นะครับ คนไปฝากเงินที่ธนาคารก็ไม่ติดลบนะครับ เพราะฉะนั้นระบบแบงค์เนี่ยยังรันได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแต่ว่าแบงค์ของญี่ปุ่นเนี่ยไปฝากเงินกับธนาคารของเขาเนี่ย อันเนี้ยโดนชาร์จดอกเบี้ยขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้แบงค์เนี่ยเอาเงินไปปล่อยสินเชื่อให้ได้มากขึ้นใช่ครับไม่ต้องเอามาฝากที่ธนาคารกลางใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเริ่มหมุนมากขึ้นนะครับมีเงินสามารถที่จะเอาไปลงทุนเนี่ยได้มากขึ้นนะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เริ่มกระเตื้องขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดโดยการใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบนะครับครับนะหมดยังครับสำหรับญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับเรากลับมาดูยุโรปบ้างนะครับยุโรปเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับทั้งเรื่องของอัตราการว่างงานที่ลดลงเรื่อยๆอันนี้ทำให้ดูยุโรปเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นเหมือนสหรัฐตอนช่วงแรกๆที่อัตราการว่างงานเนี่ยเริ่มที่จะปรับตัวลดลงนะครับอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่าในส่วนของยุโรปเองเนี่ยผมต้องลุ้นต่อว่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาอีกไหมนะครับตรงเนี้ยจะเป็นคีย์ไดรเวอร์สำคัญที่จะทำให้ยุโรปเนี่ยกลับมานะครับครับดังนั้นที่ยุโรปเนี่ยเราใส่เครื่องหมาย question mark ไว้ก่อนนะใช่ครับสำหรับที่ยุโรปนะครับระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆเราต้องรอนิดนึงว่ามี QE มั้ยถ้ามี QE เพิ่มเติมหรือว่ามีมาตรการอะไรเพิ่มเติมเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยก็จะทำให้ยุโรปเนี่ยกลับมาในระยะสั้นๆได้เหมือนกันนี่คือยุโรปนะครับครับไปดูต่อกันที่อเมริกาดีมั้ยครับครับอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าลดความน่าสนใจในการลงทุนไปเยอะเลยทำไมครับหลังจากขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มที่จะไม่ได้โชว์ออกมาให้ชัดเจนว่ามันกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูสักนิดนึงว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าครับนะพอขึ้นดอกเบี้ยแล้วความน่าสนใจในตลาดหุ้นสหรัฐก็ลดลงนะใช่ครับนะก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆเนี่ยผมว่าไปดูตัวที่ในประเทศที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจะดีกว่านะครับนะครับจากสหรัฐแล้วต้องย้อนกลับมาที่เอเชียไม่ถามก็ไม่ได้นะครับแล้วจีนเป็นไงตลาดหุ้นจีนอาการดีขึ้นมาบ้างไหมครับอาการผันผวนยังมีต่อเนื่องนะครับลงมาตอนนี้เนี่ยคิดว่าดาวไซด์เนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วแต่ว่าก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับระยะสั้นๆอาจจะหลีกเลี่ยงไปก็ได้นะครับแต่ระยะยาวๆผมยังเชื่อในเศรษฐกิจจีนอยู่ถ้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้นะครับไปหวังพึ่งการบริโภคในประเทศมากขึ้นนะครับถ้าเขาทำสำเร็จได้เนี่ยอันเนี้ยผมว่าจีนจะกลับมาอีกครั้งนึงต้องให้เวลาเขาครับแต่ก็มีบางสำนักแนะนำบอกว่าช่วงนี้ตอนตลาดหุ้นจีนมาย่อลงมาเยอะๆเนี่ยควรจะเข้าลงทุนตอนนี้นี่แหละใช่ครับเพราะว่าอีกแป๊บนึงมันต้องดีดแน่ๆเลยเอ๊ะมันเข้าตอนนี้มันเสี่ยงไปป่ะครับเนี่ยผมไม่อยากให้หวังว่ามันจะดีดกลับในเร็ววันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการเก็บสะสมเอาไว้เพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยอันนี้ผมแนะนำถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยต้องรับความผันผวนให้ได้ด้วยสำหรับตลาดหุ้นจีนนะครับใช่ครับฉะนั้นมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นจีนเป็นบวกเป็นลบหรือเฉยๆครับเป็นเฉยๆละกันครับ ในระยะยาวโอเคแต่ระยะสั้นยังไม่โอเคเอาละครับขยับมาดูมุมมองของคุณสานุพงศ์ต่อตลาดหุ้นไทยครับครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของความหวังที่เราคาดหวังกันว่ามันจะมาเนี่ยทั้งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเรื่องของการเมืองเองรัฐธรรมนูญเองเนี่ยถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นมีความคืบหน้ามากขึ้นเนี่ยผมก็หวังว่าตลาดหุ้นไทยก็จะตอบรับกลับมานะครับเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นก็จะวิ่งกลับมาแสดงว่ามองค่อนข้างดีนะก็ปีนี้มองโพซิทีฟมากขึ้นนะครับมองปลายปีดัชนีเท่าไหร่ครับเนี่ยเรายังมองไว้ที่ 1,500 อยู่นะครับของสำหรับฟิลิปเองมองไว้ที่ 1,500 แต่ว่าในใจผมเองเนี่ยอาจจะมองไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะมองประมาณสัก 1,450 ครับอ๋อมีกักเล็กน้อยมีออกตัวเล็กน้อยนะใช่ครับคงต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าในภาพลองเทอมเนี่ยถ้าจะกลับขึ้นไปทำนิวไฮเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะหวังสัก 2-3 ปีเป็นต้นไปดีกว่าครับปีนี้ก็มองไว้ระหว่าง 1,450 จุดถึง 1,500 จุดในช่วงปลายปีนะครับใช่ครับสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับที่มีต่อการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมไปยังตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยน้ำหนักระหว่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นต่างประเทศควรให้น้ำหนักยังไงครับช่วงนี้ผมเป็น
ประเภทโฮมไบแอสนิดนึงนะครับ คือเน้นลงทุนในประเทศมากกว่าที่จะไปลงทุนต่างประเทศก็อาจจะให้ประมาณ 50-50 ของสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับครับถ้าเกิดว่าในส่วนสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นหุ้นเนี่ยก็ให้หุ้นไทยครึ่งหนึ่งหุ้นต่างประเทศครึ่งหนึ่งนะครับใช่ครับ50-50นะครับระหว่างหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศนะครับทีนี้ครับขอกลับไปที่หุ้นต่างประเทศบ้างนะครับสัดส่วนประมาณ 50% ในสินทรัพย์เสี่ยงที่ยังคงชี้ไปที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยกองทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยประเภทไหนบ้างที่ยังคงน่าสนใจในปีนี้ครับก็เอาดูที่ประเทศก่อนแล้วกันนะครับประเทศนะครับก็จะเป็นประเทศที่ยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับครับพวกมี QE หรือ QQE นะครับทั้งยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับแต่สหรัฐเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะลดความน่าสนใจลงถ้าเกิดนักลงทุนถืออยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ถือรอดูต่อไปนะครับหรือถ้ามีกำไรเยอะพอสมควรเนี่ยก็ทำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกำเงินอยู่อยากเข้าไปลงทุนอันนี้ผมว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปก็จะเป็นญี่ปุ่นกับยุโรปมากกว่าที่จะเป็นกองที่แนะนำนะครับเด่นๆก็เป็นที่ตลาดหุ้นยุโรปกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับครับส่วนสหรัฐเนี่ยก็คงหวังได้ยากหน่อยนะครับแต่ถือต่อไปยังถือได้อยู่นะครับยังถือได้ครับแล้วถ้าจีนล่ะครับจีนเนี่ยแนะนำว่าลงทุนยาวเลย3ปีต้องให้เวลาเขานะครับถ้ามีเงินเย็น3ปีรับความผันผวนระดับที่ขึ้นลง 20% ได้ 30% ได้เนี่ยก็แนะนำเหมือนกันแล้วก็จีนเนี่ยแนะนำว่าเป็น H share จะดีกว่านะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยลองเลือกกองทุนที่เป็น Active Fund นะครับActive Fund เนี่ยก็จะไปเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆนะครับพวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะรอดจากวิกฤตแถวนี้น่าจะมีโอกาสสูงกว่าอันนี้คือตอบคำถามว่าถ้าจะไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนดีนะครับนะยังคงเป็นยุโรปตามด้วยญี่ปุ่นนะครับครับส่วนสหรัฐเนี่ยถือว่าเซมๆนะครับถือได้นะครับไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักนะครับครับส่วนถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นจีนก็ต้องลงยาวจริงๆ3ปีขึ้นไปใช่ครับและแนะนำกองทุนที่ไปลงทุนในตลาดเอสแชร์ที่ฮ่องกงนะครับที่เป็นประเภท Active Fund น่าจะเวิร์กนะครับทีนี้คำถามนะแล้วถ้าถามชนิดของประเภทของกองทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยแหละครับครับประเภทไหนน่าสนใจบ้างครับถ้าไปลงทางเซกเตอร์ฟันพวกนี้เนี่ยผมว่าไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยกับการที่ไปดูว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเซกเตอร์ไหนมันน่าจะดีกว่ากันนะครับผมแนะนำว่ากระจายดีกว่าแล้วเน้นไปในประเทศที่น่าสนใจเนี่ยอันนี้จะง่ายกว่าสำหรับการลงทุนนะครับแต่ก็มีเซกเตอร์หนึ่งที่อาจจะบอกว่าเป็นเมกะเทรนด์เลยก็ได้นะครับก็คือเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์ยังแนะนำอยู่นะครับเดี๋ยวนะฮะเฮลท์แคร์เนี่ยราคามันลงมาเยอะนะทำไมคุณสานุพงษ์ยังแนะนำอยู่ล่ะครับคุณสานุพงษ์อุบัติเจ็บกันเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วเวลาเราแนะนำเฮลท์แคร์เนี่ยเรามองภาพ10ปี20ปีเป็นหลักนะครับเวลาที่แบบบอกว่านักลงทุนควรซื้อเพื่อที่จะแบบใช้ในสำหรับการเกษียณเองนะครับแต่ปีบางปีเนี่ยมันต้องมีบ้างนะครับในการที่แบบมีการปรับตัวลดลงบ้างนะครับ 20% เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของเซกเตอร์ฟันแต่ว่ามองอะไรลงทุนที10ปี20ปีเนี่ยมันยาวไปป่ะคุณสานุพงษ์ยกเว้นว่าลงทุนเพื่อการเกษียณนะอีกเรื่องนึงนะครับก็จริงๆแนะนำเป็นแบบนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาเราไปฟังผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าคนแก่เนี่ยจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนจีนเนี่ยก็จะแก่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอไปดูภาพจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจีนจะแก่จริงๆเนี่ยมันประมาณ10ปีถึง20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าราคาเนี่ยจะสะท้อนภาพตรงนั้นออกมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เลยยังยืนยันว่ากลุ่มเฮลท์แคร์ต่างประเทศยังน่าสนใจนะแต่ต้องเป็นการลงทุนระยะยาวๆมอง10ปี20ปีขึ้นไปใช่ครับดังนั้นระหว่างทางอาจจะเกิดการพยศบ้าง 10% 20% คุณสาธุพงศ์บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วโอ้แต่หลายคนเนี่ยยังเจ็บจนจุกเลยนะเนี่ยคุณเฮลท์แคร์เนี่ยลูกขาดทุน 3-4 เดือนเห็นมันลงมา 10% 15% เนี่ยหลายคนรับไม่ได้แล้วนะคุณสาธุพงศ์ก็แนะนำว่าให้ทยอยสะสมจะดีกว่านะครับอย่าไปลงทุนก้อนเดียวเพราะลงทุนก้อนเดียวเนี่ยมีโอกาสที่จะติดดอยได้ครับจังหวะการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะบริหารได้นะงั้นผมถามอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนในหุ้น Global Healthcare นะครับและปรากฏว่าบาดเจ็บนะฮะตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีลงมาประมาณ 10% ถึง 15% กันแล้วนะฮะคำแนะนำจะเป็นยังไงครับระวังข้อ1ครับให้ขายตัดขาดทุนออกไปหรือควรจะกัดฟันถือต่อครับครับผมว่าถือต่อดีกว่านะครับเพราะว่า1คือถ้าดูเมกะเทรนเนี่ยมันมีลุ้นอยู่แล้วการเติบโตของอุตสาหกรรมเนี้ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับเพราะว่า1คือปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งของสหรัฐเองซึ่งเฮลท์แคร์เนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่แปลกมากเวลาเลือกตั้งทีนึงเนี่ยมักจะลงก่อน
นะครับหลังเลือกตั้งเนี่ยว่ากันอีกทีว่าจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไปลุ้นหลังเลือกตั้งดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมั้งครับก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าผมว่าก็รับข่าวไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวอ๋อตอนหาเสียงกับตอนที่พอรับตำแหน่งจริงๆแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ครับ นะฮะเพราะนั้นคำแนะนำของคุณสันนุพงศ์คือให้กัดฟันถือต่อแหละครับครับใช่ครับสำหรับคนที่ลงทุนใน Global Healthcare ให้กัดฟันถือต่อนะครับครับนะฮะและผมยังได้ยินคำแนะนำบอกว่านอกจากให้กัดฟันถือต่อแล้วนะถ้าราคา Global Healthcare มันลงมาอีก 5-10% เนี่ยให้ซื้อถัวเฉลี่ยอีกด้วยแหละครับครับถ้าเกิดทยอยสะสมได้จะดีมากเลยเอางั้นเลยเหรอใช่ครับเพราะว่ามันจะได้ดึงต้นทุนลงมานะครับตอนที่มันกลับขึ้นมาเนี่ยก็จะได้กำไรเร็วขึ้นหน่อยนะครับนอกจากไม่แนะนำให้ขายเลยเนี่ยยังแนะนำให้กัดฟันถือต่อและถ้ามันลงไปเยอะมากกว่านี้ให้ซื้อเพิ่มให้ทยอยซื้อเพิ่มด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะใช่ครับทำไมคิดว่ากลยุทธ์นี้ดีแล้วครับเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเรามองเฮลท์แคร์เนี่ยยังเป็นเซกเตอร์ที่ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของความผันผวนระหว่างทางบ้างนะครับอย่างปีก่อนๆเนี่ยก็เห็นเหมือนกันในส่วนของเฮลท์แคร์เนี่ยลงมา 20% เลยนะครับแต่พอหลังจากนั้นก็ขึ้นมาทำนิวไฮเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมอง global trend เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะครับนะคุณกรวิภาคุณผู้ฟังที่รักของเราฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINEโดยพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS นะครับคุณกรวิภาร้อนใจมากนะครับถามมาตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์นะครับวิทยากรหลายท่านก็ตอบด้วยมุมมองแตกต่างกันออกไปนะครับให้คุณสันนุพงษ์ช่วยตอบหน่อยนะครับคือคุณกรวิภาเนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้น Global Healthcare ตั้ง 700,000 นะราคามันลงมาเป็นแสนเหลือประมาณสัก 500,000 กว่าๆเริ่มใจไม่ดีนะลงมาหนักมากควรขายดีไหมหรือควรจะทำยังไงและมีโอกาสปรับขึ้นไปบ้างไหมหลังจากลงมาเยอะแล้วสำหรับ Global Healthcare ครับคุณสันนุพงษ์ครับก็อย่างแรกเลยนะครับ Global Healthcare เนี่ยมันมีจ่ายปันผลด้วยอันนี้ผมโดนถามประจำนะครับว่ามันลงมาเยอะมากเลย20เกือบ 30% นะครับลองเอาดิวิเดนด์เนี่ยบวกกลับเข้าไปด้วยนะครับจะได้ใจชื้นขึ้นหน่อยนะครับถ้าได้ดิวิเดนด์เนี่ยบวกกลับเข้าไปด้วยนะครับอย่างที่2คือมันลงมาเนี่ยเรามองภาพรวมของเซกเตอร์นี้เนี่ยลงมา 20% เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้มองยาวๆดีกว่านะครับถ้าภาพรวมที่เคยซื้อกองนี้เพราะอะไรภาพนั้นยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เนี่ยผมว่าก็ให้ดูยึดภาพนั้นเป็นหลักนะครับครับยังคงแนะนำเหมือนเดิมนะครับใช่ครับให้คุณกรวิภากัดฟันถือต่อนะครับครับแล้วก็ถ้าลงมากกว่านี้ให้ทยอยซื้อเพิ่มนะครับครับแล้วดีดเด้งมากลับเมื่อไหร่เท่าทุนหรือพอมีกำไรบ้างเล็กน้อยก็ให้ขายออกไปก็ได้ตอนนั้นนะครับถ้าเกิดไม่สบายใจขายออกแต่ถ้าเกิดคิดว่าเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยยังเป็นมองว่าเป็นลองเทอมเนี่ยผมแนะนำถือต่อไปเลยนะครับอ๋อดีดเด้งขึ้นมาคุณสนุพงศ์ก็ยังแนะนำให้ถือต่อในระยะยาวนะฮะใช่ครับนะครับถ้ายังทำใจได้นะใช่ครับก็ถือต่อระยะยาวได้นะครับสำหรับกองทุนประเภท Global Healthcare นะครับเอาละครับคุณสนุพงศ์อยากให้ฝากกองเด่นๆให้กับคุณผู้ฟังเอาไปทำการบ้านต่อซะหน่อยสำหรับกองทุนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศครับคุณสันนุพงศ์ครับครับก็จะเป็นยุโรปกับญี่ปุ่นนะครับมีอยู่3กองด้วยกันนะครับยุโรปก็จะเป็นกรุงศรี KFH ยุโรปนะครับครับก็จะมีตัว H ด้วย H ก็คือเป็น hedging นะครับมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกองยุโรปของบลจ.กรุงศรีนะครับครับกองนี้เด่นตรงไหนครับก็เด่นในเรื่องของผลตอบแทนนะครับถ้าเกิดไปดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยตอนนี้เนี่ยกองนี้ก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเลยในปีที่แล้วครับก็ออกมาประมาณสัก 18% บวก 18% ปีที่แล้วนะครับใช่ครับกองนี้ทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับกองเด่นกองแรกก็คือ KFHยุโรปนะครับใช่ครับของบลจ.กรุงศรีครับลงทุนในหุ้นยุโรปและประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับครับปีที่แล้วผลตอบแทนบวก 18% นะครับครับเอาละครับมาดูกองเด่นกองที่2ครับครับก็จะเป็นกองญี่ปุ่นนะครับเป็นแพสซีฟฟันนะครับก็จะเป็น SCB Nikkei 225 SCB NKY 225นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไปตามอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์ขึ้นลงเท่าไหร่เนี่ยเราก็ดูตัวนี้มันก็จะขึ้นลงพอๆกันครับผลตอบแทนปีที่แล้วเท่าไหร่ครับปีที่แล้วประมาณ 10% นะครับบวก 10% นะครับใช่ครับ SCB NKY 225จากบลจ.ไทยพาณิชย์นะครับครับลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นนะครับตามดัชนีเลยครับผลตอบแทนปีที่แล้วบวก 10% นะครับครับไปถึงหุ้นเด่นกองที่3ปิดท้ายแล้วครับ
ตัวที่3เนี่ยเพิ่งออกมาไม่นานนะครับประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็จะเป็นของ UOB นะครับจะไปลงพวก Small and Midcap ของญี่ปุ่นนะครับ UOB SJSM Smart Japan Small and Midcap กองนี้ก็ผลตอบแทนดีกว่าตัวอินเด็กซ์ครับปีที่แล้วออกมาก็ประมาณ 24% โอ้โหบวก 24% นะครับใช่ครับลงทุนในหุ้น Mid Small Cap ของญี่ปุ่นนะครับแต่ทีนี้พอเป็น Mid Small Cap เนี่ยความผันผวนก็สูงกว่านะครับอันนี้ต้องเตือนไว้ด้วย UOB SJSM ของบลจ. UOB ปีที่แล้วสร้างผลตอบแทนบวก 24% นะครับเน้นหุ้นกลางเล็กของญี่ปุ่นนะครับใช่ครับนี่คือ3กองนี้นะครับเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับจะฝากอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณสนุพงศ์ก็ตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยปรับตัวค่อนข้างผันผวนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ติดกองทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกองทุนต่างประเทศนะครับก็ให้กลับไปลองทบทวนดูนะครับว่าเหตุผลจริงๆเนี่ยตอนที่ซื้อเนี่ยซื้อเพราะอะไรนะครับแล้วก็มาดูว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่เหตุผลนั้นน่ะมันยังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแนะนำว่าให้เปลี่ยนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเป็นแค่ความผันผวนของราคาเนี่ยผมแนะนำว่าถือต่อใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณสานุพงศ์ครับใช่ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสานุพงศ์สุทัศน์ธรรมกุลนักวิเคราะห์กองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาคุยให้เราฟังมาฉายภาพตลาดหุ้นสำคัญสำคัญมาให้กลยุทธ์เด่นๆมาตอบคำถามคุณกรวิภาแล้วฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อด้วยครับกองเด่นๆนะครับก็คือกองของบลจ.กรุงศรีที่ไปลงทุนที่ตลาดหุ้นยุโรป KFH ยุโรปของบลจ.กรุงศรีตามด้วย SCB NKY 225จากบลจ.ไทยพาณิชย์ที่ไปลงทุนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ติดตามด้วยกองของบลจ. UOB SJSM นะครับที่ลงทุนที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่ว่าเน้นหุ้นกลางเล็กเป็นหลักนะครับนี่คือ3กองทุนเด่นๆที่เอาไว้เป็นทางเลือกเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนกันแล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนท์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุขาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.sukhalai.com